ครับผมอยู่ที่ลานบมจ.สมท.ครับวันนี้ครับทูจัดหนักจัดเต็มครับศึกแดงเดือดครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลครับผมท่านใดครับที่ยังไม่มีที่ไปครับหรือยังไม่มีที่ดูบอลครับเรียนเชิญที่ลานหน้าบมจ.สมท.ครับเวลา 22:30 คืนนี้ครับเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่9ของฤดูกาลทูจัดหนักจัดเต็มเอาใจคอบอลจัดกิจกรรมเรดบอลเดย์เชิญชวนแฟนบอลร่วมชมร่วมเชียร์เกมซูเปอร์บิ๊กแมตช์ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านโอแทฟฟอร์ดปะทะจ่าฝูงหงแดงลิเวอร์พูลเชื่อมทุกชีวิตให้มันกว่าพรีเซนเต็ดบายทูและโซดาตาริโอผ่านจอยักษ์บริเวณหน้าลานบมจ.อสมท.ซึ่งจะลงการแข่งขันกันในคืนวันนี้เวลา 22:30 บรรยากาศขณะนี้ครับแฟนบอลได้ทยอยเดินทางเข้ามากันพอสมควรแล้วซึ่งภายในงานบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีซุ้มอาหารให้บริการกับเหล่าแฟนบอลพร้อมบูธกิจกรรมต่างๆที่ทางทูจัดมาให้แฟนบอลร่วมสนุกรู้รับของรางวัลต่างๆมากมายนอกจากนี้ครับทูยังเอาใจคอบอลไทยยิงสดเกมบิ๊กแมตช์ลุ้นแชมป์ไทยลีกคู่ระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบการท่าเรือ FC ให้ชมกันก่อนอีกด้วยตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปยังมีเวลาเดินทางมานะครับ 4:30 ฟุตบอลคู่นี้จะฟาดแข่งกันในงานนะครับมีของรางวัลมากมายให้กับแฟนๆทั้ง2สโมสรที่นั่งสบายมากน้องๆ2คนโบมก็น่ารักนะฮะทั้งงานมีเต็มงานเลยฮะแล้วมีกิจกรรมมากมายวันนี้ของรางวัลบอกได้เลยว่าถ้าใครมาไม่ได้ของติดมือนี่ต้องไปทำบุญวัดหลายวัดเลยครับผมว่าแฟนลิเวอร์พูลกดดันฮะแล้ววันนี้ผมฟันธงผมไปดูบอลแมนยูที่ไหนบอลไม่เคยแพ้ครับป้ากันดีสำหรับใครนะคะที่ยังไม่มีที่จะไปดูบอลวันแดงเดือดวันนี้นะคะสามารถมาได้ที่ลานอสมทแห่งนี้ค่ะวันนี้วันแดงเดือดอะไรกับอะไรนะคะแมนยูและลิเวอร์พูลค่ะอย่าลืมมากันนะคะสำหรับสถิติเกมแดงเดือดที่เจอกันฤดูกาลที่ผ่านมาที่โอแทฟฟอร์ดในการคุมทีมของโอเล่คุนนาโซชาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอกับลิเวอร์พูลไป0-0ขณะที่เยอร์เก้นคล็อปป์กุนซือลิเวอร์พูลมีสถิตินำทีมหงแดงเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด7 เกมเอาชนะได้เพียง1 เกมเสมอ4 เกมและแพ้2 เกมสำหรับสถิติการเจอกันทั้งหมดในยุคพรีเมียร์ลีก55 เกมแมนยูไนเต็ดเอาชนะได้28 เกมลิเวอร์พูลชนะ14 เกมและเสมอกันทั้งสิ้น13 เกมและนี่ครับก็คือบรรยากาศครับเกมแดงเดือดครับที่ทูจัดขึ้นครับผมอย่าลืมนะครับมาชมกันที่นี่ครับลานหน้าบมจ.สมท.ครับใครจะคว้า3 แต้มในเกมแห่งศักดิ์ศรีนี้ไปต้องติดตามรู้กันในคืนนี้ครับขอบคุณมากครับเนี่ยฮะเรียกว่ายังไม่มืดไม่ค่ำบรรยากาศก็คึกคักแล้วเครื่องรอแล้วนะคะน่าดูน่าชมจริงๆครับศึกวันแดงเดือดค่ำนี้คืนนี้นะฮะส่วนที่ต้อง